สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่สมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีในค่ำคืนวันที่23นะครับเดือนมกราคม2566นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหุ้นดาวโจนส์นะครับ VAP แล้วก็ดาวโจนส์ปกตินะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบแนวทางหุ้นดาวโจนส์แล้วนะครับยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับแอดก็มีบ้านแนะนำนะครับพี่ๆบ้านขุมทองนาคานะครับเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็ฝากเข้าไปทักทายได้นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดลงให้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนเนาะก็มีพี่ๆหลายท่านถามมานะครับก็วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับผมดาวโจนนะครับของเราดาวโจน VAP นะครับผมให้วิ่งนะครับพี่ๆให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่6นะครับผมประกบคู่ตัวเด่น03 01 06 61 6365นะครับผมส่วน3ตัวนะครับ603 065นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็จะเป็นที่65 03แล้วก็61นะครับผมส่วนแนวทางหุ้นดาวโจนส์ปกตินะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบดูตัวเปิดนะครับก็นี่เลยนะครับ956นะครับกับ07นะครับอันนี้คือตัวเปิดดาวโจนส์ปกตินะครับส่วนนะครับดาวโจนส์ปกติในตัววิ่งที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งผมให้ไปที่เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผมประกบคู่นะครับ23 25 26 72 75 76นะครับ3ตัวก็จะเป็น5 2 5572นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับ25 72 75นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดาวโจนส์ปกติแล้วก็ดาวโจนส์ VIP นะครับใครชื่นชอบก็ลองพิจจารณารับชมดูนะครับผมก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับกับสวัสดีครับ